Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูรวมหมึกกรอบผัดเม็ดมะม่วงวิธีทำรวมหมึกกรอบเริ่มจากละลายแป้งประกอบอาหารตราโกกิกับน้ำเย็นจัดเข้าด้วยกันเตรียมไว้นำปลาหมึกกรอบปลาหมึกสดและปลาหมึกเส้นปรุงรสมาคลุกเคล้ากับแป้งประกอบอาหารตราโกกิให้ทั่วนำไปจุ่มแป้งประกอบอาหารตราโกกิที่ละลายน้ำเตรียมไว้ให้ทั่วแล้วนำไปคลุกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะนำหอมใหญ่หั่นพริกฝรั่ง 3-4 หั่นและเกาลัดต้มสุกลงฉ่าในน้ำมันพืชแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยซอสพริกซอสมะเขือเทศน้ำจิ้มบ๊วยเจี๋ยน้ำมันงาพริกไทยป่นผงปรุงรสไก่น้ำจิ้มไก่และซอสหอยนางรมผัดให้เข้ากันใส่ปลาหมึกที่ทอดไว้เคล้าให้เข้ากันตามด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดกรอบผัดให้เข้ากันและผักที่ฉ่าเตรียมไว้ผัดโดยใช้ไฟแรงจนส่วนผสมเข้ากันปิดไฟค่ะจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดกรอบและพริกชี้ฟ้าแห้งทอดกรอบแต่งหน้าด้วยใบผักชีรับประทานขณะร้อนๆค่ะ